ลายสัญลักษณ์ครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายแทนเป็นคำตอบที่น้องค่ะกี้ค่ะวันนี้เรามีบททดสอบปลายภาคเรียนของเด็กชั้นประถมปีที่1ในวิชาสังคมศึกษาเราจะอ่านโจทย์และคำตอบกขคให้ทุกทีมนั้นได้เลือกคำตอบทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศในวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมนะมั่นใจเปล่ามั่นใจโอเคข้อที่1หลักธรรมในข้อใดเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขก็พรหมวิหาร4ขออริยสัจ4คสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4ข้อควายข้อควายข้อควายเหรอถูกต้องครับหลักธรรมในข้อใดเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขคือคอควายนะครับผมโอ้ถูกต้องนะครับผมสังฆะหาวัตถุ4นะครับผมคืออะไรอ่ะก็ไม่ได้หาคำตอบมาเหมือนกันข้อที่2ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธก็ทำบุญให้ทานขอสวดมนต์ไหว้พระขอไปเที่ยวต่างจังหวัดขอควาย เป็นคำตอบสุดท้าย มั่นใจไหมมั่นใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งนะเนี่ยคำตอบโคตรง่ายของเด็กประถมเนี่ยของเด็กป.1 จะทำไมแล้วคุณมองอยู่ก็อะไรไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธก็คือคอควายนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้แก้หรืออะไรโอเคโอเคโอเคข้อ3การทำความเคารพพระรัตนตรัยใช้วิธีใดก็ไหว้ขอหมอบกราบขอกราบแบบเบญจกระตดิษฐ์ขอควายด่าใครวะนิ้นจังเลยขอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมสามข้อค่ะการทำความเคารพพระรัตนตรัยใช้วิธีใดคือขอควายนะครับกราบแบบเบญจกระตดิษฐ์นะครับผมสรุป3ข้อถูกทั้งหมด3ข้อเลยนะครับผมสวัสดีครับชายดีเหรอผมสวัสดีครับแมนครับผมพร้อมไหมคะพร้อม Let's go ข้อ1ฤดูกาลใดมีอิทธิพลต่ออาชีพเพาะปลูกมากที่สุดกอไก่ฤดูฝนขอไข่ฤดูร้อนขอควายฤดูหนาวฝนน้ำอ่ะเพาะปลูกผมคิดเหมือนพี่นะผมคิดว่าเป็นฤดูฝนครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายถูกต้องค่ะฤดูการใดนะคะมีผลต่ออาชีพเพาะปลูกก็คือฤดูฝนนั่นเองมันง่ายมากอ่ะข้อที่2ค่ะการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำทำได้โดยวิธีใดก็ไก่สร้างเขื่อนขอไข่สร้างฝ่ายทดน้ำขอควายถูกทั้งข้อกอไก่และขอไข่ขอควายครับขอควายก็คือถูกทั้งก้าวไก่และขอควายเป็นคำตอบสุดท้ายถ้าไม่ถูกหมดแก้วพี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำก็คือทั้งสร้างเขื่อนแล้วก็สร้างฝ่ายทดน้ำเราได้คำถามสุดท้ายกันตกมาตอนนี้เลยข้อสุดท้ายนะคะคำถามคือถ้าเราจะแสดงตำแหน่งของสิ่งของในห้องเรียนเราจะใช้วิธีการใดก็ไก่เขียนแผนที่ขอไข่เขียนแผนผังขอควายเขียนสัญลักษณ์ค
คำถามอีกทีนึงครับได้ไอ้ทวนคำถามด้วยเหรอทวนคำถามทวนคำถามทวนคำถามนะคะที่แผนผังสัญลักษณ์โอเคถ้าเราจะแสดงตำแหน่งของสิ่งของในห้องเรียนเราจะใช้วิธีการใดกอไก่เขียนแผนที่ขอไข่เขียนแผนผังแผนที่ก็ต้องคอควายเขียนสัญลักษณ์ผมคิดว่าสัญลักษณ์ว่ะพี่พี่คิดว่าอะไรผังอาจจะแสดงมีแผนที่แผนผังกับสัญลักษณ์ทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วกันคอควายสัญลักษณ์ครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายแทน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 ไม่คำตอบพี่น้ำมันกระเด็นเหรอเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบพี่ผิดนะคะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่แต่ไรเฮ้ยบ้าไปปะเนี่ยไม่ใช่ถูกแล้วเหรอคำตอบพี่ถูกต้องนะคะก็คือเขียนแผนผังค่ะโอ้หน้าเลยนี่ก็ต่างกันละโอเคครับโอเคยอมสรุปแล้วได้2เต็ม3ง่ายมากอ่ะทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศในวันนี้พอไหมคะค่ะโอเคจัดมาข้อ1 นะคะการที่นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนแสดงว่านักเรียนเป็นคนอย่างไรเองมันไม่ปฏิบัติตามเลยนะเองเลือกก็ไก่คนดีขอไข่คนเก่งขอควายคนฉลาดเอาแล้วถ้าไม่ตอบให้ใครถ้าดูคนดีป่ะก็ไก่ค่ะคนฉลาดคนเงียบมากดีคนดีก็ไก่ค่ะคนดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะการที่นักเรียนปฏิบัติเดินตามระเบียบนะคะจะเป็นคนดีถูกต้องข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนก็ไก่ช่วยเลี้ยงน้องขอไข่ช่วยทำความสะอาดบ้านขอควายหาเงินเลี้ยงครอบครัวกูไม่ได้ฟังจบไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนอีกรอบนึงไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนข้อใดคือไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนเลี้ยงน้องเครียดขนาดนั้นเลยกำลังป้อนหนึ่งเหนื่อยอีกเขาไม่ได้ฟังเลยเลี้ยงน้องกอไก่ช่วยเลี้ยงน้องขอไข่ช่วยทำความสะอาดบ้านคอควายหาเงินเลี้ยงครอบครัวคอควายโจทย์ว่าอะไรวางจังโจทย์ว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนอ๋อพอน้องยังเด็กโอเคจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวคอควายคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะการหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนนะคะเพราะว่าเราต้องเรียนอยู่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ใครได้รับประโยชน์จากการที่เราปฏิบัติตนเป็นคนดีกอไก่ตัวเองขอไข่พ่อแม่ขอควายทุกคนผลประโยชน์จะจำเป็นคนดีก็ทุกคนขอควายตอบขอควายทุกคนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่แพ้แล้วอ่ะมีสามคู่เหรอทุกคนจะได้ประโยชน์จากที่เราเป็นคนดีนะคะสรุปแล้วนะคะน้องพลอยแล้วก็น้องก้อยได้ทั้งหมด3คะแนนโอ้โหสุดยอดอ่ะตึ๊ดดึ๊ดสุดท้ายแล้วครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ฉายเดี่ยวด้วยเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วทำไมเมื่อกี้เอาก็มาเสมอก็เดี๋ยวผมก็เลี้ยง4แก้วไงอย่างที่ตกลงแล้วแต่ไฟหน้าเราต้องเอาคืนนะพี่แมนจัดแก้ว150ไข่จัดแก้ว150